สวัสดีค่ะวันนี้รายการแม่ยายMindsetแขกรับเชิญของเราในวันนี้มันต้องเป็นเด็กสิเนี่ยมีวัยรุ่นหน่อยมันต้องชิคๆมันต้องแบบเฮ้โฮโฮนี่แม่ยายMindsetมาคนเดียวเพราะว่าไม่มีคนอยู่บ้านแต่เรารู้ว่าในห้องเนี่ยมีคนคนหนึ่งอยู่ถ้าสิ้นเดือนอย่างเงี้ยเขาไม่ออกไปไหนแสดงว่าเขาจะต้องทำอาหารทานเองแล้วอาหารของเขาเนี่ยจะต้องเป็นอาหารคลีนคือมันไม่ได้รักสุขภาพมันไม่มีเงินขอต้อนรับคุณสดานันท์มารินาบาเลเซียวันนี้อะคะวันนี้อยู่บ้านค่ะถามสิคะว่าทำไมไม่มีตังค์ของเราบ้านค่ะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะคะอาหารคลีนสิ้นเดือนของไอ้คืออะไรมาดูดิว่ามีอะไรมาทำได้หมดอะถ้าเอาตามชีวิตจริงของหน้าเนี่ยคือกินโยเกิร์ตถ้วยหนึ่งแล้วก็กลับบ้านแต่ถ้าทำเพื่อรายการทุกคนเราก็จะเอ้ยในนี้มีอะไรนะมีอะโวคาโดที่เหลือครึ่งซีมีไข่ขาวมีนมแอลมอนด์กินนมแอลมอนด์เดี๋ยวกินนมวัวเพราะว่าท้องไม่อืดนะคะมันมีข้าวเหลือๆไว้หน่อยนึงเนี่ยเอ็งช่วยไปเอาพริกขี้หนูสวนกับใบโหระพามาให้หม่าหน่อยแล้วทำไมเราไม่ใช้สิ่งพวกนี้เพราะอยากโชว์สวนอะถ้าอยากโชว์สวนไปเอาเป็นสวนเลยนี่ไปเอาพริกขี้หนูสวนกับแปลงเปลวโหระพามาหน่อยนี่นะคะนี่นะคะคือสวนที่คุณแม่ภาคภูมิใจนี่เองเม็ดต้นกะเพราถามว่าต้นกะเพรากับต้นโหระพาต่างกันยังไงนะครับต้นกะเพรามันจะมีดอกของมันอยู่นะจ๊ะแต่ว่าโหระพาเนี่ยมันจะไม่มีมันจะเป็นต้นของมันอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เด็ดไปเด็ดไปเด็ดพวกยอดนะคะโอเคน่าจะพอแล้วแหละไปหาแม่ยายกันดีกว่ามาแล้วใช่ไหมแล้วนี้ก็หั่นไปเศษมะเขือยาวเรียกเศษมะเขือยาวต้มไปลงต้มไปไม่ดีเราก็ทิ้งต้องมะเขือยาวต้องใส่เกลือหน่อยเอาเกลืออยู่ไหนนี่ใบอะไรโหระพานี่เหรอใบโหระพามองไม่รู้นี่ใบโหระพาเหรอใช่เนี่ยเราใบโหระพาใช่ทำต่อเดี๋ยวมาสอนวิธีทำข้าวผัดน้ำพริกปลาทูให้อร่อยแกะปลาทูปกติพี่น่าเป็นคนทำกับข้าวกินเองไหมคะปกติก็มีทำบ้างนะคะแต่จะเป็นสไตล์ทำกินเองตลอดจะไม่ได้เป็นสไตล์แบบว่าทำเลี้ยงเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยทำอะไรเป็นบ้างไข่เจียวค่ะไข่เจียวมาม่าเนี่ยโอ้โหอันดับหนึ่งอันนี้มากำลังทำอะไรคะมากำลังทำผัดพริกขี้หนูสวนใช่ไหมทีนี้ของคนอื่นเนี่ยเขาจะใส่กระเทียมใส่พริกใส่อะไรแต่แม่เนี่ยผสมกระเทียมกับพริกไปเลยสูตรของแม่แล้วรสมันกลมกล่อมเมนูประจำบ้านของที่นี่คืออะไรอาหารเช้าเป็นพวกอาหารเช้าจะอยู่พร้อมหน้ากันมากที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วนะอยากทำให้พี่ป๊อกกินมากเลยพี่ป๊อกบอกร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยพ่อมาจะบอกให้ร้านนี้อร่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็เสร็จพร้อมกันเดี๋ยวคอยดูนะเอาวันนี้ให้กรอบๆนิดนึงข้าวต้องใช้พวกกล้องนะใช่ถ้าข้าวมันคือแป้งถ้ากินเข้าไปแล้วอ้วนอย่ากินใช่จะใส่ข้าวนิดเดียวอันนี้กินอันนี้เข้าไปมันทำให้มันมีไฟเบอร์ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่อันนี้สวยเห็นไหมเห็นไหมได้ดูดีไหมได้ใส่ไปซิ่วดำตาเสือดาวมาใส่หน่อยดิหน้าหั่นมะนาวมาสิข้าวผัดน้ำพริกกระทูเนี่ยต้องใส่มะนาวนิดนึงเอาครกแล้วตำไปดูดิว่าลูกสาวบ้านนี้จะมีใครเอาไปทำภรรยาไหมทำไมอ่ะตำไปแล้วเดี๋ยวม้าจะรู้ว่าเองจะหาสามีได้หรือหาสามีไม่ได้เสียงเกี่ยวอะไรอยากรู้ไม่บอกอยู่ที่เสียงนะม้าบอกให้ไม่ได้อยู่ที่แม่ยายหรอไม่ได้อยู่ที่แม่ยายเห็นแล้วกลัวไม่เอาแล้วต้องตำเสียงดังเหรอใช่ตำเสียงดังมันไม่มีมารยาทตำเสียงดังมันต้องตำรัวจับมาตำรัวไม่ได้ตำแบบผู้ดีตำแค่นี้ก็แหลกแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยเราก็มาทำเป็นอาหารเราได้เกลือเนี่ยเราใช้เกลือที่สมุทรสงครามเอาจานปลาทูมาอยากกินแค่ข้าวผัดได้ไหมอ่ะเอาอะโวคาโดเอามาจะหั่นหน่อยไหมที่จริงอ่ะมาอยากเอาวันนี้ใส่ไว้ในนี้พี่น่าเลยนะคะเครียดเรื่องสิ้นเดือนเหรอคะจะสิ้นเดือนเหรอคะเครียดเรื่องจานนี้ค่ะโชว์คุณผู้ชมโชว์หน่อยสิโรยนิดนึงโรยนิดนึงโอเคไปชิมตรงนี้เลยชิมตรงนี้เลยอ่ะชิมส่วนสำหรับเมนูนี้นะคะถือว่ารอดค่ะอย่ามาของแบบนี้แล้วอันนี้มันจืดๆมาอร่อย เอาจริงๆเมนูนี้ไม่ต้องกินตอนสิ้นเดือนก็ได้นะแต่ถ้ากินตอนสิ้นเดือนมันก็ดีเพราะมันง่ายมันสะดวกแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบปลาทูเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ใช่ไหมคะถ้าคนจะทานวิจิเทเรียนใส่เห็ดไปเลยใช่เป็นเห็ดหรือเต้าหู้ก็ได้หรือว่าเป็นเนื้อสัตว์สรุปว่าเมนูนี้เราผ่านบางทีการไม่เตรียมกันก็จะเกิดอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะสรุปว่าเมนูนี้เราผ่านแล้วก็ผ่านค่ะทุกคนเอาลองเอาไปทำทานได้นะคะแม้กระทั่งเอาไปขายยังทำได้เลยเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งหรือกด See First แล้วคุณจะเป็นอะไรเนี่ยก็ทำท่าไงพูดไม่ได้ไม่เข้าอยู่ปากค่ะอย่าลืมนะคะมาเป็นกำลังใจให้แม่ยาย Mindset นะคะแล้วเทปหน้าเนี่ยเราจะมาทำอะไรให้คุณผู้ชมกินก็อย่าลืมมาดูกันนะคะไปละค่ะ